จากความเคลื่อนไหวในฝั่งของจีนนะคะไปที่ยุโรปกันบ้างค่ะหลังจากที่เกิดเหตุวินาศกรรมรถไฟใต้ดินในกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมช่วงมีนาคมที่ผ่านมานะคะเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับผู้โดยสารที่ใช้บริการยูโรสตาร์นะคะก็ถือเป็นรถไฟความเร็วสูงที่ปกติก่อนหน้านี้จะได้ความนิยมนะคะเป็นอย่างมากแต่ว่ามาคราวนี้ผู้โดยสารเริ่มมีจำนวนลดน้อยลงไปเพราะว่าส่วนใหญ่เขายังคงระมัดระวังไม่กล้าเดินทางอย่างที่ยูโรสตาร์เขาประกาศมาไตรมาสแรกของปีนี้ตั้งแต่มกราคมจนถึงมีนาคมผู้โดยสารลดลงเหลือ2ล้าน2แสนคนนะคะถ้าไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่2ล้าน3แสนคนแล้วตอนนี้รายได้ของยูโรสตาร์ก็ลดลงมา 6% ด้วยอยู่ที่201ล้านปอนด์ด้วยกันยูโรสตาร์เขาชี้แจงนะคะว่าที่มีคนใช้บริการน้อยลงไม่ว่าจะเป็นจากเอเชียหรือว่าสหรัฐเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขายังคงระมัดระวังกันอยู่ไม่กล้าเดินทางช่วงหลังๆมานี้อาจจะเห็นว่ายอดจำหน่ายตั๋วเพิ่งจะมาเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2016วันที่10มิถุนายนนี้เจ้าภาพฝรั่งเศสก็จะพบกันกับโรมาเนียในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสก็เป็นนัดเปิดสนามเพราะฉะนั้นคนน่าจะมากันเยอะคาดว่าน่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 500,000 คนนะคะที่เดินทางมาที่เมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นปารีสลิวลียงมาเซยตลอดช่วงเดือนมิถุนายนนี้และทาง CEO ของ Eurostar ค่ะนายนิโกลาเปโตรวิชก็บอกว่าถึงแม้ตอนนี้จำนวนผู้โดยสารจากอังกฤษจะค่อยๆเริ่มกลับมามีจำนวนเท่าเดิมแต่ว่าผู้โดยสารจากที่อื่นอันนี้น่ากลัวเพราะว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากญี่ปุ่นแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาก็บอกนะคะว่าต้องใช้เวลาถึง12เดือนกว่าที่จะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกติได้ค่ะนี่ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวกันสักนิดหนึ่งค่ะ